วัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้น่ารักไหมน่ารักน่ารักไหมสะอะไรนะชื่ออะไรนะน่ารักไหมคะเหรออ้าวน่ารักวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้อง2นะคะเป็นหน้าที่ของเรียนห้อง2บอกว่าน่ารักเพราะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ไม่คุยในขณะที่คุณครูกำลังอธิบายหรือกำลังสอนแล้วก็เตรียมความพร้อมมาพร้อมทั้งกายทั้งใจและวาจาที่สำคัญคืออุปกรณ์การเรียนก็พร้อมใช่ไหมคะถ้าพร้อมตอนนี้ไปพบกับเพลงสนุกๆของเราดีกว่านั่นก็คืออะไรดีวัชิระบอกว่าออกไปยืนแล้วเท้าสะเอวแล้วครับคุณครูถ้าเท้าสะเอวต้องเริ่มด้วยอะไรคะวัชิระฉันคือเมฆวัชิระบอกขอฉันคือเมฆแล้วกันค่ะคุณครูอยากลอยไปหาน้องการไปเลยทั้งต้นทางและปลายทางขอเสียงดังๆค่ะลอยไปลอยมาลอยไปไหนกันบ้างลอยไปหานักเรียนปลายทางกังวลแล้วก็ลอยไปที่อนุบาลวัดสวนหงนะคะสุพรรณบุรีนะคะเป็นนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูมิ้งเอ้าคุณครูคะทำไมสุพรรณบุรีจะมาอยู่ต้นทางกับครูมิ้งได้อย่างไรเมื่อวันที่คุณครูไปไหนคะไปเปิดห้องเรียนออกอากาศที่สุพรรณบุรีที่เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1นะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านอนุบาลวัดสวนหงไม่มีบ้านเนาะโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงนะคะโดยคุณครูอัจราหรือคุณครูต้อนะคะได้นำมาแล้วก็บอกว่าฝากงานของเด็กๆมาโชว์ด้วยครูมิ้งก็มาตั้งนานแล้วกลับมาตั้งนานยังไม่โชว์เลยวันนี้มาดูกันค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคำควบกล้ำที่มีรอเรือนะคะเด็กๆ ดูซิถูกไหมของเพื่อนถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องเนาะประปรายกราพระกริ่งเกรงเสือโคร่งปรับปรุงครั้งพร้อมเพรียงครอบครัวปกครองพริกไทยแล้วก็อะไรคะพร้อมนะคะถูกต้องน่ารักมากต่อไปอีกหนึ่งชิ้นงานนี่สวยไหมสวยไหมคะสวยสวยของใครนะระลึกดีๆว่ายังไม่ได้ส่งงานครูมิ้งก็ไปจัดการนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานของเด็กชายจุอะไรเอ่ยจุนเหรอจุนรีกรหรือเปล่านะคะต่อไปเด็กหญิงวรรณพรดูนะงานของเด็กๆเป็นไงคะสวยมากคุณครูท่านก็ตรวจให้เรียบร้อยแล้วเด็กหญิงจิราพรอันนี้ก็เป็นเด็กชายภูมิกรนะคะได้คำมาค่อนข้างน้อยแต่ก็ถูกต้องอันนี้ของเด็กหญิงณัฐรัตน์อันนี้ก็เป็นน่าจะเด็กชายอัธพลนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของเด็กหญิงอรวรรณนี่เป็นผลงานของเด็กชายธนพัฒน์นะคะคำที่มีรอเรือควบกล้ำเช่นกันนี่สวยไหมอันนี้ของเด็กหญิงกิ่งแก้วนะคะเด็กหญิงกิ่งแก้วสบายดีไหมนะคะสวยมากต่อไปอันนี้เป็นของเด็กชายสุปกรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นเด็กหญิงนฤมลหรือเปล่านะคะถูกต้องสวยงามอันนี้ก็เป็นของเด็กชายธนโชตนะคะรอเรือควบเช่นกันอันนี้ก็เป็นเด็กชายมงคลพานีนะคะอันนี้ก็สร้างสรรค์ตกแต่งมานี่ต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวก็มีชื่อด้วยเห็นไหมไม้ตรีมีคำอยู่ห้อยที่ใบสวยมากค่ะนะคะอันนี้เป็นของเด็กหญิงทิพวรรณนะเด็กหญิงทิพวรรณสบายดีหรือเปล่าทิพวรรณน่ารักนะคะเด็กหญิงประภัสสรก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของเด็กหญิงณัฐสิรินนะคะนี่คุณครูบอกว่าเขียนตัวบรรจงให้สวยงามกว่านี้และสุดท้ายสวยงามมากทั้งลายมือแล้วก็การสร้างงานสวยงามและเรียบร้อยอยากให้เห็นลายมือชัดๆนี่เห็นไหมคะลายมือสวยนะคะเด็กหญิงพัทรพรคลื้นอะไรเนี่ยคอรอแองอแครงไม่ใช่คลื้นแครงต้องเป็นคลื้นเครงคอรอเองอเครงต้องสระเอเนาะที่จริงไม่ได้เห็นหรอกว่าเขียนผิดพอทำไมคะเข้าไปใกล้ๆเลยเห็นเนาะแล้วก็อยากให้เห็นว่าเพื่อนเขานั้นลายมือสวยนะคะทำงานเรียบร้อยแบบนี้น่ารักพร้อมเพรียงก็ผิดอีกแล้วลูกพร้อมเพรียงพอรอเอียงงอเพรียงนะคะมีรอเรือแล้วก็สาระอีก็ต้องขยับมาหน่อยมีตรังมีแปรงฟันมีเพราะตรงปราดเปรียวครอบครัวแล้วก็พริกแล้วก็กราบพระแล้วก็สุดท้ายคือตราดค่ะนะคะอันนี้คือคำควบกล้ำที่มีรอเรือใครยังจำเรื่องราวคำควบกล้ำที่มีรอเรือไม่ได้บ้างมีไหมคะนักเรียนวังไกลกังวลใครยังไม่ได้ทำงานชิ้นนี้ส่งครูมิ้งบ้างมีไหมคะไม่มีเก่งจริงจริงนะเดี๋ยววันนี้จะมีเวลาตรวจงานแล้วถ้าไม่มีชื่อของใครนายโดยเฉพาะเด็กชายวิทย์เมื่อสักครู่ตอบครูว่าจริงครับส่งหมดแล้วจริงครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่ส่งจะให้วิทย์เป็นคนทำให้ดีไหมเด็กชายวิทย์ไม่ดีสายศีรษะเพราะว่าผมรู้ตัวว่าของผมก็ยังไม่ได้ส่งครับนะคะถ้าไม่ส่งก็รีบทำซะนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงนะคะขอบคุณคุณครูต้อขอบคุณคุณครูต้อแล้วก็ฝากคิดถึงทั้งคุณครูและเด็กๆนะคะคิดถึงมากแต่ยังไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีเวลาโทรศัพท์กลับไปหาเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายวันนั้นจากกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดอร่อยนะคะขอบพระคุณมากยังจำได้ตอนนี้มาถึงกิจกรรมของเรากันดีกว่านั่งตัวตรงกิจกรรมประจำวันของเราคือครูอ่านคำนำสู่เขียนไทยเอ้ย
ครูมิ้งมีลูกอีกคนนึงแล้วเหรอใช่เปล่า